ข้อต่อไปบอกว่า which restaurant is not open on Sundays ร้านอาหารอีกแล้วค่ะโหเยอะอีกแล้วไม่เปิดวันอาทิตย์ถามวันเปิดนะคะมี4อัน Thai restaurant restaurant and pub seafood restaurant แล้วก็ steak house ดูทีละอันค่ะขอแรก Thai restaurant ก่อนThai restaurant อ่านคร่าวๆเลยค่ะเจอคำว่าเปิดปุ๊บก็ค่อยเจาะอีกทีนึง1 million baht cash flow เมื่อกี้เราอ่านเกี่ยวกับเงินโอนทำไมขายใช่ไหมจำได้คร่าวๆ Selling is most profitable restaurant ขายเนี่ยเพราะว่าเพื่อจะให้โอกาสคนอื่นมาขายแล้วก็บอกสถานที่ตั้งไม่มีเลยค่ะน้องขาว่าเปิดปิดเมื่อไหร่ฉันก็นี้ตัดไปอันที่2 restaurant and pub ดูซิว่ามีไม่เปิดวันอาทิตย์หรือเปล่า Lovely decor Wait until you see Owner is pregnant and wants to take care of her baby full time Minimum help required Must sacrifice at once บอกว่าสวยบอกว่าเหตุผลว่าท้องแล้วก็เลยอยากจะให้เวลากับลูกใช่ไหม Take care of someone Minimum help required นั่นก็ต้องการความช่วยเหลือแล้วก็บอกว่า must sacrifice at one จะต้องเสียสละในหน้าปัดนาวเลยนะครับหูรีบซื้อเลยนะคะเพราะว่าสวยฉันอันนี้ก็ไม่บอกถึงเวลาปิดเปิดเลยอันที่3เป็น seafood restaurant ดูซิว่า seafood มีหรือเปล่าไม่เปิดวันอาทิตย์นะคะเราต้องท่องไว้นิดนึงเวลาน้องทำข้อสอบเพราะยิ่งอ่านเร็วนี้ยิ่งเบลอค่ะอ่านคร่าวๆค่ะ Wait till you see it cute as picture well decorated even has a fish pond can be expanded to be beer garden excellent value would you believe only $6,250 is the total investment for this profitable restaurant owner needs a vacation after 4 years and having several businesses ไม่มีคำว่าเปิดปิดไม่มีเวลาเลยไม่มีวันเลยไม่ใช่ค่ะแสดงว่าตอบข้อ4อย่างแน่นอนค่ะ steak house เช็คความแน่ใจนิดนึงอ่านอย่างรวดเร็วค่ะ120 seats looks great nicely decorated open air restaurant near a large shopping mall and housing division ample parking space owner invested time and money in this restaurant it shows great article about this restaurant in a recent magazine close Sunday ปิดวันอาทิตย์จบเลยค่ะน้องๆค่ะไม่ต้องอ่านยาวเลยตอบข้อ4ได้เลยข้อต่อไปบอกว่า How long has the photocopy shop been in business? How long ถามเวลา photocopy shop รู้แล้วเราต้องไปหาที่ร้านถ่ายเอกสารเขาบอกว่าร้านถ่ายเอกสารเนี่ยอยู่ในวงการธุรกิจ to be in businessแปลว่าอยู่ทำธุรกิจมานานเท่าไหร่แล้วมานานเท่าไหร่ for how long ดูซิว่านานเท่าไหร่คำตอบมันไม่ได้บอกว่า1 2 3 4 5ใช่ไหมแสดงว่ามันจะบอกว่า almost as long as pest control นานพอๆกับ pest control กำจัดวัชพืช longer than the laundry service นานกว่าร้าน laundry shorter time than the hair salonใช้เปิดมานานน้อยกว่าร้านทำผม as long as the seafood restaurant น่าพอๆกับ seafood restaurant อันนี้ก็เศร้าจิตค่ะน้องๆค่ะไม่ง่ายเท่าไหร่นะคะก็ต้องไปเทียบกับอันอื่นก่อนอื่นต้องมาดูก่อนว่าไอ้ photocopy shop เปิดมานานเท่าไหร่แล้วก่อนแล้วค่อยไปดูว่ามันเปิดพอๆกับใคร pest control หรือเปล่า laundry service หรือเปล่า hair salon หรือเปล่าหรือว่า seafood restaurantดู photocopy shop ก่อนเขาบอก established 4 years ปุ๊บก็เจอเลยค่ะมาเปิดมาแล้ว4ปีจำไม่ได้คำว่า4ปีค่ะ4ปีแล้วมาเทียบกันอันแรกเป็น pest control เดี๋ยวแป๊บนึงค่ะน้องค่ะค่ะหาไม่เจอกันน้องค่ะ hair salon pest control โอเค pest control ค่ะเขาบอก
established in 1932. มันกี่ปีแล้วคะเนี่ย1932 Speed reading นี่ปี2000เท่าไหร่นะเมื่อกี้ก็บอก4ปีใช่ไหมตอนที่ก็สอบเอ็นนี่ออกมาน่าจะประมาณปี2000มัน6ปีใช่ไหมเขาบอกว่า almost as long as pest control นานพอๆกับ pest control ไม่ใช่6ปีกับ4ปีต่างกันตั้ง2ปีฉันผิดข้อ2บอกว่านานกว่า laundry service ดูซิว่า laundry service นานกว่าหรือเปล่าLaundry service บอกว่า very profitable located in 100% occupied apartment complex in Dindang if you enjoy people this business is for you owner has other business ไม่บอกเลยค่ะว่าสร้างเมื่อไหร่ยังไงนะคะแสดงว่ามันไม่มีข้อถูกค่ะอันต่อไปบอก hair salon ดูซิว่า hair salon เปิดก่อนหรือหลังเขาบอกว่า shorter time than hair salon แสดงว่าแฮร์ซาลอนต้องเปิดนานกว่ามากกว่า4ปีเขาก็บอกเอเราจำได้ว่ามันไม่มีเลยนะว่ามันมีกี่ปีใช่ไหมต้องอ่านอีกทีหนึ่ง Six station salon and barber with lots of brand new equipment has a lot of room for additional income owner already decorated and installed aircon for 3 rooms upstairs ready to start traditional massage service very spacious shop situated in front of a big housing development and very close to Luxy PlazaMust quit at once after only 1 year. ทำมาปีเดียวเองค่ะน้องๆค่ะ1ปีเท่านั้นแต่โจทย์อันบอกว่าไอ้เจ้าร้านโฟโต้คอปี้เนี่ยทำมันน้อยกว่าแฮร์ซาลอน1ปีกับ4ปีโหไม่ใช่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอบก็4มาเช็คดูซิว่าซีฟู้ดเนี่ยเปิดมาพอๆกันหรือเปล่าจะแล้วอันนี้ไม่ใช่ซีฟอดนะคะฟูดค่ะพอเห็นปุ๊บเห็น years ไหมคะน้องๆคะ 4 years จบค่ะ owner needs a vacation after 4 years and having several businesses บอกเหตุผลว่าทำไมขายบอกว่าเจ้าของเนี่ยต้องการที่จะไปท่องเที่ยวค่ะไป vacation หลังจากที่ทำมา4ปีฉันเท่ากันเลยค่ะน้องๆฉันตอบก็4ถูกต้องที่สุดแล้ว